เศรษฐาชีต้องอยู่กับความเป็นจริงเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ให้เกียรติพรรคร่วมส่งคนนั่งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาชีต้องอยู่กับความเป็นจริงรับบริหารง่ายขึ้นถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์ชื่อทุกพรรคเข้าใจปัญหาประเทศรับต้องให้เกียรติพรรคร่วมส่งคนนั่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคแพทสามารถรวมเสียงโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทได้ถึง315เสียงมั่นใจจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่ว่าตนมองว่าเสียง300ต้นๆถือว่ามีเสถียรภาพแต่ถ้าต้องบริหารเรื่องความคาดหวังของแต่ละพรรคร่วมก็ต้องมาพูดคุยถึงนโยบายรวมซึ่งจะเป็นนโยบายของรัฐบาลมันต้องมาพูดคุยกันให้ดีเมื่อถามว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ประเทศเจอวิกฤตเช่นนี้เหนื่อยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการมาเป็นผู้นำรัฐบาลการทำงานการเมืองตนมองว่าก็เหนื่อยตลอดคณิตศาสตร์ที่ออกมาจากการเลือกตั้งตัวเลขที่ออกมายิ่งทำให้เหนื่อยมันจะง่ายขึ้นถ้าพรรคแท้ได้แลนสไลด์แต่ก็ไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แลนสไลด์เมื่อถามอีกว่าการเป็นรัฐบาลผสมเช่นนี้จะพาประเทศออกจากหล่มที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจว่าพรรคใดก็ตามที่จะเข้าร่วมรัฐบาลต้องเข้าใจปัญหาที่มีในปัจจุบันทั้งความเป็นอยู่ประชาชนที่ต้องยกระดับขึ้นมาปัญหาของรัฐธรรมนูญปัญหาความขัดแย้งด้านความคิดเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีและจากการแถลงร่วมกันของแต่ละพรรคทุกคนเข้าใจปัญหาดีฉะนั้นการมาร่วมด้วยช่วยกันในรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นตนเชื่อว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคแพทได้เสียงแลนสไลด์เป้าหมายของเราอาจเป็นอย่างหนึ่งพอเป็นพรรคร่วมเช่นนี้เป้าหมายจะเหมือนกันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนมั่นใจเพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3เดือนถือเป็นครั้งยาวนานที่สุดในการตั้งรัฐบาลนักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคตกผลึกเรียบร้อยแล้วว่ามันยากลำบากจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันปัญหาของประเทศสำคัญที่สุดดังนั้นหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลก็ต้องพยายามหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไปสู่จุดมุ่งหมายได้จะเป็นพรรคไหนก็ตามทีเชื่อว่าความเป็นห่วงบ้านเมืองต้องมีอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีเงื่อนไขไม่ให้พรรคการเมืองเดิมบริหารกระทรวงเดิมหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนมองว่าเป็นหลักการหนึ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อถามว่าเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่าต้องพูดคุยกันและต้องให้เกียรติพรรคร่วมด้วยซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเมื่อถามอีกว่าบางคนถูกสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมหากมารับตำแหน่งรัฐมนตรีจะคัดเลือกอย่างไรให้คณะรัฐมนตรีสง่างามนายเศรษฐากล่าวว่าต้องให้เกียรติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยและหากใครที่มีเรื่องคดีความก็ต้องไปว่าตามกฎหมายถ้าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เมื่อถามว่าการมีพรรคร่วมจำนวนมากในฐานะผู้นำรัฐบาลจะสามารถบริหารให้รัฐบาลไปรอดได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่านโยบายรวมเป็นเรื่องสำคัญการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลความคาดหวังผลงานของแต่ละกระทรวงจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยและตกลงกันและต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นจริงและมีระยะเวลาของแต่ละภารกิจให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเราอย่าบอกว่ารัฐมนตรีมาจากพรรคก.หรือข.แต่เราเป็นรัฐบาลของประเทศไทยจึงถือเป็นภารกิจร่วมนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หล่อล้อมให้บรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้สิทธา
เสียใจคะแนนบริสุทธิ์ผู้รักประชาธิปไตยเสียไปกับเทคนิคหาเสียงตั้งรัฐบาลเพี้ยนสิทธาเสียใจคะแนนบริสุทธิ์ผู้รักประชาธิปไตยเสียไปกับเทคนิคหาเสียงถูกจับไปเทรวมคำจัดตั้งรัฐบาลเพี้ยนกลายเป็นการสืบทอดอำนาจวันที่12สิงหาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีหลังพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลความว่าเคยคิดว่าเผด็จการคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยแต่เลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าเผด็จการไม่สามารถบังคับขู่เข็นให้คนที่รักประชาธิปไตยไปกาบัตรลงคะแนนให้พวกเขาได้เคยคิดว่าคนที่ใช้เงินซื้อเสียงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินหญ้าต่างก็รับเงินหมากาพรรคอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งสิ้นเดือดสิทธาซัดเผด็จการรูปแบบใหม่เตือนสติเพื่อไทยจับมือสองลุงหักหลังคนเสื้อแดงวันนี้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายต่อประชาธิปไตยโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทันคือการไร้สัจจะของนักการเมืองเพราะถึงจะรับเงินหมากาพรรคที่ไว้ใจเลือกตั้งเสร็จฝนตกขี้หมูไหลคะแนนถูกจับไปเทรวมเพื่อต่อยอดการสืบทอดอำนาจให้กับเผด็จการได้อยู่ดีขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ของผู้ที่มีใจรักประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคการหาเสียงจนทำให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพี้ยนไปเป็นสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยครับร่วมทำเผยที่ประชุมใหญ่ AIPA ชื่นชมรัฐสภาไทยมีส.ส.รุ่นใหม่ถึง210คนร่วมทำเผยที่ประชุมใหญ่ AIPA ชื่นชมรัฐสภาไทยมีส.ส.รุ่นใหม่ถึง210คนพร้อมหารือความร่วมมือไทยรัสเซียส่งเสริมความมั่นคงพลังงาน 1. นักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA ครั้งที่44ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียว่าตนเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกในหลายประเด็นสำคัญอาทิด้านการเมืองด้านการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิตอลอีโคโนมีที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนด้านสังคมไปจนถึงเรื่องบทบาทสตรีและยุวสมาชิกที่ทุกประเทศเห็นตรงกันว่าควรมีการสนับสนุนให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า45ปีเข้ามามีบทบาททางการเมืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคของอาเซียนโดยในประเด็นนี้ประเทศไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยมีส.ส.ที่เป็นยุวสมาชิกมากถึง210คนหรือคิดเป็นร้อยละ42ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยที่เป็นที่ชื่นชมในเวทีการประชุมระหว่างประเทศนายร่มธรรมกล่าวอีกว่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้มีโอกาสหารือในประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นผู้สังเกตการในการประชุมครั้งนี้ด้วยโดยเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวเพราะประเทศรัสเซียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและมีความสัมพันธ์อันดีทางการทูตกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียถือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากเป็นอันดับ2
ดังนั้นการหารือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันในด้านต่างๆที่มากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นถือเป็นความร่วมมือของรัฐสภาของแต่ละประเทศในชาติอาเซียนซึ่งมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาเพื่อหาวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคของเราโดยเฉพาะในประเด็นยุวสมาชิกรัฐสภาที่เรามีความยินดีและภาคภูมิใจว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเรามียุวสมาชิกมากถึง 42% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทุกชาติอาเซียนให้ความชื่นชมและเป็นเป้าหมายที่หลายๆประเทศต้องการเพื่อผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในโลกยุคปัจจุบันนายร่มธรรมกล่าว